This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะบ่องชูครับพี่หมีครับบ่องชูแล้วคนตอบต้องตอบว่าอะไรคะก็ตอบว่าบ่องชูเหมือนกันเหรอคะก็ถ้าเป็นประโยชน์ทั่วๆไปก็จะบ่องชูซาวะคือประมาณว่าบ่องชูสวัสดีสบายดีไหมครับอ๋อครับผมแล้วก็คนตอบกลับวิธีก็ซาวะเตกูก็แปลว่าสบายดีแล้วคุณล่ะอะไรโอ้คล้ายๆกับสวัสดีเลยอ่ะใช่ครับผมสวัสดีกูสวัสดีกูเตกูครับสวัสดีกูโอเคครับผมประมาณนั้นถ้าถามว่าฝรั่งเศสอาจจะงงนะครับตกลงพูดอะไรกันนี่สำเนียงโคตรไทยเลยครับสวัสดีก็แล้วกันสวัสดีครับผมใกล้เคียงใกล้เคียงทีเดียวนะครับครับก็วันนี้เราเล่าเรื่องนะคะจากหนังสือภาษาฝรั่งเศสจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสของมองเซียร์เดอร์บีเซ่แล้วก็แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลานะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาวันนี้เป็นตอนที่7ละก็อบอวลไปด้วยบรรยากาศกลิ่นอายของฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยที่14ก็สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะครับผมน่าจะประมาณสัก300กว่าปีที่แล้วน่าจะประมาณนั้นครับพี่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยปารีสนี่ก็ถือได้ว่าน่าเที่ยวนะมีแวร์ไซแล้วใช่ครับพี่มีคุกบัสตีแล้วครับมีประตูชัยแล้วแต่ดูสภาพสังคมอาจจะยังไม่ค่อยมีตึกรามบ้านช่องพอสมควรครับผมมีโรงละครใช่ไหมใช่ครับพี่มีโรงเรียนมหาวิทยาลัยมีการแสดงของนักเรียนเหมือนกับเป็นละครเวทีของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยด้วยครับอันนี้คือปารีสนะคะซึ่งโกซาปานก็คงจะตื่นตาตื่นใจไม่น้อยล่ะขณะเดียวกันโกซาปานก็ทำให้คนปารีสแล้วก็คนฝรั่งเศสในยุคนั้นก็ตื่นเต้นในการที่ได้ดูคนแปลกๆจากซีกโลกตะวันออกซึ่งเป็นของแปลกสำหรับเขาคนที่ผิวดำไม่ใช่ผิวดำขออภัยผิวคล้ำผิวออกเหลืองๆนะคะตาดำผมดำแล้วก็อาบน้ำในแม่น้ำอันนี้แปลกค่ะครับผมฝรั่งเศสนี่เห็นบอกว่ามามุงดูจนกระทั่งโกซาปานเนี่ยรำคาญจะมาดูอะไรกันนักกันหนาคนจะอาบน้ำครับผมสนใจจริงสนใจจังทำนองนั้นนะคะครับวันนี้ยังอยู่ที่คุกบาสตีค่ะคุกบาสตีครับค่ะก็เป็นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่ครับพี่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ใช่ครับตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นคุกแล้วครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวซึ่งในสมัยนั้นใช้คำว่าเป็นป้อมนะคะป้อมเดลาบัสตีเป็นทั้งป้อมแล้วก็เป็นทั้งคุกครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่โกซาปานเนี่ยได้ผ่านการเข้าเฝ้าถวายพระราชสารต่อพระเจ้าหลุยที่14เรียบร้อยแล้วครับผมคือภารกิจสำคัญเนี่ยบรรลุแล้วเพราะฉะนั้นเวลาหลังจากนี้ก็คือดูงานดูบ้านดูเมืองครับผมถ้าเป็นเราก็ต้องบอกว่าเป็นเวลาเที่ยวเที่ยวครับแต่จริงๆก็คือท่านเป็นราชทูตการมาเที่ยวเนี่ยก็คงต้องได้อะไรในการที่จะกลับไปเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองครับแล้วก็ถ้าจำได้นะคะผู้ติดตามเนี่ยจะมีนักเรียนที่ทางพระนารายณ์ส่งมาให้มาเรียนวิชาของทางฝรั่งเศสพวกการทำน้ำพุแล้วก็มาเรียนอะไรก็ตามที่อยุธยาไม่มีในตอนนั้นครับผมและดาว่าน่าจะมีการขนของกลับไปพอสมควรครับของที่เราไม่มีใส่เรือเข้าไปใช่เพราะว่ามาต้องไกลนะคะมาต้อง6เดือนเพราะฉะนั้นต้องเอากลับไปให้คุ้มอ่ะทั้งความรู้แล้วก็ทั้งสิ่งของต่างๆเพราะฉะนั้นภารกิจของโกซาปานก็ไม่น่าจะเที่ยวแบบชิลๆสักเท่าไหร่นะอาจน่าจะต้องเที่ยวไปคิดไปใช่ครับพี่ว่าอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ต้องเตรียมในการที่จะกลับไปทูลสมเด็จพระนารายณ์ด้วยใช่ไหมคะถวายรายงานทีนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวคุกบาสตีกันต่อนะคะครับผมตอนนี้ค่ะต้องให้คุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะช่วยกันบอกต่อรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากเลยทีเดียวค่ะกับการรับฟัง
ตอนนี้นี่นับวันยิ่งอันตรายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับไวรัสโควิด-19 เป็นช่วงเวลาปิดเทอมด้วยใช่ครับพี่เรื่องนี้เด็กๆฟังได้ครับไม่มีเรื่องของความรุนแรงไม่ใช่18บวกโอ้รุนแรงน้อยก็ใส่อิ่วอีกครับพี่โอ้ยแทบจะไม่มีเลยนะคะตั้งแต่ที่เราอ่านมาเนี่ยครับเด็กๆฟังได้นะคะฟังแล้วจะมีความรู้ทางประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นแนะนำเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ฟังได้เรื่องนี้ฟังกันได้ทุกคนเลยแล้วก็เรื่องที่ผ่านมาไซอิ๋วนะคะอันนี้ก็แนะนำอีกเช่นกันไซอิ๋วนี่มีทั้งหมด98ตอนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครมีญาติพี่น้องหรือว่าแม้กระทั่งตัวเองอะค่ะซึ่งอาจอยู่ในระยะกักตัวมีไหมแหมถ้ามีนี่อยากให้เขียนมาคุยกันนิดนึงครับผมฟังห้องสมุดหลังไมค์เลยค่ะจะทำให้เวลาของคุณเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะคะคือเขาบอกว่าตอนนี้นะมันจะต้องมีวิธีการแล้วก็มีเทคนิคมี how to สำหรับคนที่ต้องกักตัวกักบริเวณนะคะว่า14วันเนี่ยทำอะไรดีคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรที่ทำให้เวลา14วันนี้มันผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อแล้วก็มีคุณค่าเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจริงผมแนะนำนะครับพวกหนังสือที่ดองเอาไว้ซีรีส์ภาพยนตร์อะไรที่เก็บไว้ใช่งัดออกมาดูให้หมดครับพี่เป็นโอกาสค่ะหรือว่าอย่างห้องสมุดหลังไมค์นะคะมีซีรีส์ไหนมีชุดไหนซึ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่มีเวลาฟังครับได้เลยค่ะตอนนี้นะคะฟังยาวๆเลยสบโอกาสแล้วครับผมก็ฝากบอกต่อด้วยนะคะที่นี่มีหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องไทยเรื่องจีนเรื่องฝรั่งมีให้เลือกฟังอย่างที่คุณต้องการค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฝรั่งเศสกันเลยนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่ป้อมเดลาบัสตีหรือว่าคุกบัสตีค่ะเรื่องราวตอนนี้นะคะเป็นเหมือนกับเชิงอัดหรือว่าการอธิบายเพิ่มเติมของผู้แปลก็คือเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาค่ะซึ่งอธิบายให้นักเรียนที่มาอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ทราบว่าป้อมเดลาบัสตีหรือว่าคุกบัสตีเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรโดยได้เล่าว่าเมื่อคราวที่เกิดมหากาลียุคกลางเมืองฝรั่งเศสล้างวงเจ้านายแล้วก็เลิกถอนธรรมเนียมการปกครองโดยทางราชาธิปไตยเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเมื่อศักราช1789ฝ่ายกบฏก็ได้พยายามที่จะบุกรุกเข้าไปปล่อยนักโทษที่อยู่ในป้อมเดลาบัสตีให้ออกมาเพื่อที่จะช่วยกันคือเหมือนกับช่วยกันรบแล้วก็เมื่อสำเร็จในภารกิจนี้แล้วเนี่ยพวกกบฏก็ได้พร้อมใจกันหรือถอนป้อมออกไม่ให้เหลือแม้แต่อิฐสักแผ่นเดียวเพราะเข้าใจว่าป้อมนี้เป็นเครื่องหมายอำนาจของพระราชาเพราะฉะนั้นจะต้องทำลายล้างให้จงได้การทำลายคุกเดลาบัสตีสำเร็จในวันที่14กรกฎาคมค่ะเหมือนกับว่าคุกนี้ป้อมนี้เป็นสัญลักษณ์อำนาจของทางฝ่ายราชาธิปไตยทางฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งออกมาโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ก็เลยไม่เอาไว้เหตุนี้ตั้งแต่นั้นมานะคะทางฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเป็นผู้ยึดถืออำนาจในประเทศได้คือเป็นผู้ชนะจึงได้เลือกตั้งวันที่14กรกฎาคมให้เป็นวันที่ระลึกของชาติฝรั่งเศสถือว่าเป็นวันล้างอำนาจของพระราชาซึ่งในส่วนของประชาชนฝรั่งเศสจำนวนมากก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ติเตียนกันอย่างแรงว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีคือไม่ใช่เป็นการสุภาพมงคลเพราะว่าคนที่ยังถือฝ่ายข้างราชาธิปไตยหรือว่าอยู่ข้างสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าเป็นการปกครองที่ดี
ก็ยังมีอยู่จำนวนไม่น้อยและการที่ตั้งวันที่14กรกฎาคมเป็นวันมงคลก็เท่ากับเป็นการสะกิดหัวใจให้ระลึกถึงความหยาบช้าทารุณของฝ่ายกบฏซึ่งเป็นฝ่ายชนะคือก็มี2กลุ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามอำเภอใจของฝ่ายชนะคือใครชนะก็มีอำนาจที่จะกำหนดส่วนฝ่ายแพ้ก็ต้องยอมรับไปโดยปริยายอันนี้เป็นคำอธิบายของฟอร์ฮีลาซึ่งท่านก็บอกว่าคนเป็นอันมากทั่วเมืองฝรั่งเศสโดยไม่เลือกว่าเลื่อมใสไปข้างราชาธิปไตยหรือว่าประชาธิปไตยเห็นว่าควรจะเลือกตั้งวันอื่นเป็นวันฉลองชาติโดยไม่ให้เป็นที่บาดหมางแก่ผู้ใดเพราะว่าเลือกวันที่14กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่สามารถทำลายล้างฝ่ายกษัตริย์ได้สำเร็จแต่อย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นวันที่14กรกฎาคมทีนี้กลับมาที่เนื้อหาเดิมของมงซิเออร์เดอวีเซ่นะคะคือกลับไปที่เหตุการณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อราชทูตโกษาปานแล้วก็คณะเที่ยวชมป้อมเดลาบัสตีเสร็จเรียบร้อยเจ้าพนักงานก็พาไปที่วังแดแองวาลิตซึ่งพระเจ้าหลุยที่14ทรงสร้างขึ้นไว้สำหรับเป็นที่พำนักอาศัยของทหารของพระองค์ให้เป็นที่อาศัยของทหารที่พิการมาจากการรบแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำมาหากินต่อไปได้เมื่อราชทูตไทยได้ไปเห็นบรรดาทหารพิการเหล่านั้นแต่งตัวสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างดีราวกับคนใช้ในบ้านเศรษฐีแล้วก็มีมหาดเล็กของเจ้านายนะคะคือพูดง่ายๆว่าทหารเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นทหารพิการจากศึกสงครามแต่ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอยู่บ้านนั่งนอนๆก็ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดบำนาญไม่ต้องทำอะไรใช้ชีวิตแบบสบายๆรอให้หมดไปวันหนึ่งๆจนกว่าชีวิตจะหาไม่เท่านั้นโกษาปานเมื่อได้เห็นเช่นนั้นก็ถึงกับกล่าวว่าอ๋อมาตอนเนี้ยฉันก็เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมพระเจ้าหลุยที่14จึงทรงมีแต่ชัยชนะเสมอไปเพิ่งมาเห็นแจ้งเดี๋ยวนี้เองในขณะนั้นเจ้าพนักงานที่ดูแลก็เลยถามว่าโกษาปานเห็นอย่างไรโกษาปานก็เลยได้โอกาสชี้แจงว่าอ๋อคือฉันเห็นว่าการที่พระองค์มีแต่ชัยชนะอยู่เสมอนั้นเป็นเพราะพลานิสงส์ที่พระองค์เนี่ยทรงทำนุบำรุงทักแกล้วทหารของพระองค์เช่นเดียวกับบิดาทำนุบำรุงบุตรฉะนั้นพวกทหารเนี่ยจึงรักพระองค์เหมือนบุตรที่ดีมีกตัญญูรักบิดาถึงคราวมีราชการสงครามต่างก็เต็มใจยอมถวายชีวิตของตนเพื่อสนองพระเดชพระคุณของพระองค์พระองค์จึงมีชัยเสมอมาการกล่าวสรรเสริญพระเจ้าหลุยที่14ของโกษาปานครั้งนี้ทำเอามองเซียร์เดอวีเซ่ซึ่งเป็นผู้เขียนนี่ประทับใจมากถึงกับกล่าวว่าดูเอาเถิดเราชาวฝรั่งเศสด้วยกันเราก็เคยได้อ่านคำยอพระเกียรติสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าหลุยส์มหาราชของเราเป็นอเนกประการมาแล้วมิใช่หรือก็ใครเล่าเคยได้อ่านข้อที่ถูกที่เป็นจริงเหมือนคำชมเชยของท่านอัครราชทูตไทยคำนี้มีบ้างไหมส่วนข้าพเจ้าเห็นว่าคำสรรเสริญสั้นๆซึ่งท่านเปล่งออกมาโดยน้ำใสใจจริงของท่านนี้มีน้ำหนักยิ่งกว่าคำชมเชยอื่นๆเป็นอันมากต่อมาเมื่อออกมาจากวังแองวาลิตนั้นแล้วก็ได้เลยไปดู
ละครอิตาเลียนค่ะซึ่งในสมัยนั้นเป็นที่นิยมกันมากว่าเล่นดีมีชื่อเสียงปรากฏทั่วพระนครปารีสพอย่างเข้าไปในโรงละครก็ได้เห็นห้องใหญ่น้อยแล้วก็ชั้นฉากที่ดูงดงามมากผู้นำทางก็เลยเอ่ยถามโกษาปานว่านี่ท่านราชทูตเห็นไปอย่างไรบ้างงามไหมขึ้นชื่อว่าเมืองปารีสแล้วไม่ว่าจะดูตรงไหนก็ล้วนงามเป็นขวัญตาทั้งนั้นโรงละครอิตาเลียนนี้ฉันเห็นว่าเป็นโรงละครที่งามวิไลเลิศหามีโรงละครอื่นเสมอสองมิได้เจ้าของโรงละครชื่อว่าซินยอร์ซินเทียวเป็นชาวอิตาเลียนก็ได้กล่าวกับราชทูตโกษาปานว่าข้าแต่ท่านราชทูตผู้มาแต่ไกลท่านมาคราวนี้เปรียบประดุจว่าท่านมาฉายแสงพระบารมีของพระเจ้ากรุงสยามให้ส่องสว่างมาถึงเราได้เห็นดวงหน้าอันชาญฉลาดของท่านก็เหมือนกับได้เห็นพระพักของสมเด็จพระมหากษัตริย์ของท่านแม่เป็นบุญของเรานักที่ท่านไม่ได้มีความหย่อท้อต่ออุปสรรคฝ่าคลื่นฝ่าลมมาให้เราได้ชื่นชมพระบารมีของพระเจ้ากรุงสยามก็เป็นคำทักทายของเจ้าของโรงละครคนฝรั่งเศสในยุคนั้นก็ไม่มีโอกาสในการที่จะได้ทำความรู้จักกับคนที่มาจากซีกโลกตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งมากในยุคสมัยนั้นแล้วก็มีเมืองขึ้นที่มาสวามิภักดิ์อยู่ไม่น้อยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่าในสมัยนั้นมีรัฐที่มาขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีถึง11นครหรือว่า11รัฐเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้รู้จักกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ได้ เหมือนกับมีโอกาสได้รู้จักกับรัฐที่มีความยิ่งใหญ่ทำนองนั้นก็คือเป็นการอวยซึ่งกันและกันคุยกันด้วยภาษาทางการทูตจากนั้นเจ้าของโรงละครก็บอกว่าการที่ราชทูตแห่งประเทศที่เจริญอย่างกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีเมืองขึ้นมากมายได้มาชมโรงละครก็ถือเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่จากนั้นก็ถามว่าจะค้างแรมอยู่ในฝรั่งเศสนี้นานแค่ไหนก็ขอเชิญมาชมดูละครตราบนั้นคือไม่ว่าจะมาวันเวลาใดก็ยินดีที่จะเล่นให้ดูชมอยู่ทุกเมื่อแล้วก็ยังบอกอีกว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองของโกษาปานแล้วก็ขอให้ช่วยนำความเห็นของเจ้าของโรงละครเนี่ยกราบทูลให้พระเจ้ากรุงสยามคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบด้วยว่าชาวละครฝ่ายตะวันตกรู้สึกเป็นพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของกรุงสยามและของสมเด็จพระนารายณ์ในการที่พระเจ้าหลุยส์มหาราชซึ่งไม่ว่าเจ้านายประเทศใดก็มีแต่จะยำเกรงนับถือพระบารมีพากันสรรเสริญพระองค์เป็นเสียงเดียวว่าพระองค์ดำรงทศพิธราชธรรมอย่างประเสริฐได้ทรงยินดีกระทำมิตรไมตรีกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเจ้ากรุงสยามซึ่งนี่ก็เป็นพยานให้เห็นชัดเจนว่าทั้งสองนครกำลังดำเนินเข้าสู่การเจริญวัฒนาการหาประเทศอื่นเสมอเหมือนไม่ได้อันนี้คือคำชมเชยหรือว่าคำกล่าวนะคะของเจ้าของโรงละครแหมพูดอย่างกับทูตเลยทีเดียวค่ะครั้นต่อมาอีกวันหนึ่งโกษาปานก็แสดงความประสงค์ในการที่จะเที่ยวชมภูมิประเทศของกรุงปารีสคือที่ผ่านมาก็ได้ไปชมสถานที่ต่างๆคุกบ้างโรงละครบ้างนู่นนี่นั่นแต่คราวนี้อยากจะชมเมืองอยากจะชมปารีสว่ามีลักษณะสันฐานเป็นอย่างไรเจ้าพนักงานก็เลยพาโกษาปานและคณะไปที่มงมาร์ทซึ่งเป็นเนินสูงๆตั้งอยู่เกือบตรงศูนย์กลางของกรุงปารีส
เมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเนินนั้นแล้วก็สามารถที่จะเห็นเมืองปารีสได้ถนัดทุกๆด้านคือเป็นจุดชมวิวขึ้นไปแล้วก็สามารถจะเห็นได้รอบเห็นได้ทั่วเมื่อขึ้นไปถึงจุดนั้นโกษาปานก็ได้กล่าวกับเจ้าพนักงานผู้พาไปนั้นว่าภูมิประเทศตามที่เห็นนี้คาดว่าเมืองปารีสกับกรุงศรีอยุธยาถ้าจะวาดโดยขนาดโตเล็กเห็นทีจะไม่ผิดกันนักแต่ถ้าจะเทียบเคียงพลเมืองของทั้งสองพระนครแล้วเห็นทีจะผิดกันไกลตั้ง5เท่า6เท่าเป็นแน่เพราะว่ากรุงปารีสนี้บ้านเรือนล้วนแต่มี5ชั้นบ้าง6ชั้นบ้างส่วนบ้านเรือนทั้งกรุงศรีอยุธยานั้นมีแค่ชั้นเดียวเท่านั้นเลยจึงคาดได้ว่าพลเมืองของข้างนี้คงจะมีมากกว่าข้างโน้นนะเป็นการชมเมืองแล้วก็มีการคาดคะเนจำนวนประชากรความหนาแน่นว่ามากน้อยแตกต่างกันอย่างไรระหว่างปารีสกับกรุงศรีอยุธยาต่อมาอีกวันหนึ่งมงเซียเดอบอเนยเจ้าพนักงานกรมวังก็ได้พาราชทูตไปหาเสนาบดีเดอครัวซีการไปคราวนี้ก็เป็นไปโดยเรียบร้อยตามธรรมเนียมโกษาปานก็สวมลอมพอกตามเคยดูเหมือนว่าชาวฝรั่งเศสนี่จะสนใจลอมพอกมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องประกอบยศที่ทางฝรั่งเศสไม่มีแล้วก็รูปทรงค่อนข้างเด่นสะดุดตาเดอร์พิเซก็บอกว่าเมื่อตอนที่โกษาปานลาท่านเสนาบดีกลับนั้นท่านเสนาบดีก็ได้ไปส่งถึงเชิงบันไดแม้ว่าโกษาปานเนี่ยจะเชิญให้ท่านกลับเชิญแล้วเชิญเล่าแต่ท่านก็ไม่กลับต่อมาราชทูตหรือว่าโกษาปานก็ได้ไปเข้าเฝ้าเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่อีกองหนึ่งส่งพระนามว่าเลอดึกเดอบูบงแต่ว่าไม่ได้เฝ้าอยู่นานเพราะว่าเป็นเวลาค่ำมากแล้วพอทูลถึงเรื่องที่เข้ามาเมืองฝรั่งเศสนี่บ้างเล็กน้อยเชื้อพระวงศ์พระองค์นั้นก็มีรับสั่งกับโกษาปานว่าท่านราชทูตอย่าวิตกเลยถ้าฉันสามารถจะเชื่อมทางพระราชสัมพันธไมตรีระหว่างเมืองฝรั่งเศสกับเมืองไทยให้ยิ่งสนิทสนมกว่าที่มาในเวลานี้ได้เพียงใดฉันก็ยินดีจะช่วยเหลือให้สำเร็จโดยเต็มกำลังของฉันเพียงนี้รับสั่งเพียงเท่านี้ราชทูตก็ทูลลากลับมาอย่างที่พักคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยไปพระราชวังลูฟใช่ไหมคะพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของฝรั่งเศสแล้วก็ถือว่าของโลกด้วยในบทต่อไปค่ะจะเป็นบทที่ชื่อว่าราชทูตไปดูพระที่นั่งลูฟพระที่นั่งลูฟหรือพระราชวังลูฟซึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ลูฟในปัจจุบันนั่นเองเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเตรียมพร้อมหรือยังคะในการที่จะเข้าชมพระที่นั่งลูฟตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วครับพี่แสดงว่าในสมัยนั้นบริเวณที่เป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟในปัจจุบันเนี่ยคือพระราชวังใช่ครับใช่เลยครับพี่แต่ว่าตึกตัวเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมอ่ะอ๋ออันนั้นอันนี้คือในสิ่งที่เป็นส่วนที่สร้างใหม่ครับผม
แต่ว่าบริเวณของพิพิธภัณฑ์นี่ก็คือพื้นที่เก่าทั้งนั้นใช่ไหมใช่เลยครับแล้วก็ใช้ชื่อเดียวกันนะคะชื่อเดียวกันครับผมพระราชวังลูฟแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟในปัจจุบันก็อย่าสับสนกันนะครับโกซาปานจะไม่ได้เห็นโมนาลิซ่านะครับ ตอนนั้นยังไม่มีนะครับยังไม่ต้องซื้อตั๋วครับผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไปปารีสนะคะไม่ใช่ตอนนี้นะก่อนหน้านี้นิดนึงตอนนี้ไปไม่ได้ตอนนี้ไปไหนก็ไม่ได้ครับพี่ถ้าไปเนี่ยพิพิธภัณฑ์ลูฟก็ถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของปารีสใช่ครับในการที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้าไปเที่ยวชมแล้วก็มันจะมีห้องที่แสดงภาพเขียนของฝรั่งเศสซึ่งเป็นห้องที่โหแบบมีภาพเขียนชั้นเยี่ยมเนี่ยอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือภาพโมนาลิซาซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะแปลกใจด้วยความรู้สึกคล้ายๆกันว่าเฮ้ยรูปแค่นี้เองเหรอจิตเดียวเองพี่นึกว่าจะแบบคิดว่าจะใหญ่มาเริ่มเธอส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะครับผมคือพอเข้าไปเนี่ยก็จะหาไงว่าภาพโมนาลิซาเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราก็จะได้เห็นภาพโมนาลิซาเห็นกิตติศัพท์ใช่ไหมเห็นคนพูดถึงแล้วก็อ่านถึงคือทุกคนจะจินตนาการว่าจะต้องเป็นภาพที่ใหญ่แล้วก็แบบอลังการอะที่แท้นิดเดียวเองค่ะนิดเดียวเองครับค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะไปมุงดูกันแล้วก็ทดสอบดูนะคะว่าโมนาลิซาเนี่ยสามารถที่จะมองตามเราได้จริงหรือเปล่าเดินไปไหนจะเหมือนนางมองเราอยู่เสมอใช่ชายตามองเนี่ยนะคะครับผมแอบน่ากลัวนะเนี่ยแต่ว่านอกเหนือจากภาพโมนาลิซาแล้วนะคะลูฟนี่จะมีงานศิลปะชั้นดีมากมายหลายรูปค่ะมีห้องซึ่งเป็นห้องที่จัดแสดงภาพเขียนชั้นดีเนี่ยโหเป็นห้องที่รู้สึกได้เลยนะคะถึงพลังงานที่หมุนเวียนไม่ใช่พลังงานที่หมุนเวียนเป็นจะเรียกว่ายังไงดีพลังงานคือไม่ได้หมายถึงทางไสยศาสตร์นะคะคุณผู้ฟังแต่หมายถึงว่าพลังของภาพวาดใช่ครับมันมีพลังทางศิลปะมันมีอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นภาษาสากลนะคะเพราะว่ารูปภาพเนี่ยพอทุกคนเข้าไปดูเนี่ยเราจะรับรู้ได้ถึงกระแสอารมณ์บางอย่างที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ภาษาฝรั่งเศสแต่ว่ามันจะเข้าใจได้โดยอารมณ์ใช่ครับอย่างเช่นจำได้ว่ามันจะมีภาพของการสู้รบอ่ะไปดูนี่แบบขนลุกแล้วก็รู้สึกสลดใจภาพของมันจะเป็นภาพที่มีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ถือธงใช่ไหมพี่พี่จำรายละเอียดไม่ได้รู้แต่ว่าไปดูแล้วขนลุกรู้สึกได้ถึงความทารุณโหดร้ายของสงครามของความกล้าหาญแล้วก็ของความทุกข์ของผู้คนคถึงการต่อสู้คือแบบมันเป็นภาพเขียนในยุคโบราณแต่ว่าสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์แล้วก็มีพลังคือมันจะมีภาพหนึ่งครับเป็นภาพดังที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านๆหรืออาจจะเคยเห็นก็ได้นะครับมันจะเป็นภาพที่เป็นช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสครับพี่จะมีในรูปมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเนี่ยจะถือธงน่าจะธงสีอะไรสักอย่างนะครับนำหน้าฝ่ายกบฏแล้วก็มันจะไปสู้รบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่พื้นก็จะมีแบบคล้ายๆซากศพนอนกองอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นเป็นภาพดังของพิพิธภัณฑ์นั่นเลยค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นน่าจะประมาณนั้นคือเป็นภาพของการสู้รบและเป็นภาพค่อนข้างใหญ่ครับคือในขณะที่โมนาลิซาเนี่ยภาพนิดเดียวแต่ว่าภาพการสู้รบพวกเนี้ยจะเป็นภาพใหญ่พอเราเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าดูชมนะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์ลูฟแต่ว่าในสมัยนั้นเป็นพระราชวังลูฟค่ะซึ่งโกซาปานได้ไปที่นั่นก่อนเราเมื่อ300กว่าปีแล้วนะคะใช่ครับผมคือท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นชาวสยามคนแรกมั้งคะที่ไปเที่ยวฝรั่งเศสใช่เลยครับพี่ตามที่ต่างๆนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราตามโกซาปานไปที่พระราชวังลูฟก่อนหน้าที่จะมีพิพิธภัณฑ์ลูฟกันเลยนะคะสมัยนั้นยังไม่ต้องตีตั๋วค่ะเพราะว่าโกซาปานนี่
เป็นแขกพิเศษนะคะไปไหนก็ได้มีแต่คนอยากจะให้ไปดูลองไปดูว่าพระราชวังลูฟในยุคนั้นมีอะไรให้ดูบ้างนะคะในบทที่23ค่ะชื่อบทว่าราชทูตไปดูพระที่นั่งลูฟเดอวีเซ่ก็ได้เล่าว่าราชทูตได้ไปดูพระราชวังลูฟเก่ามงซีเออร์เซแคงซึ่งเป็นเจ้าพนักงานรักษาพระที่นั่งก็เป็นคนออกมาต้อนรับแล้วก็เชิญเข้าไปข้างในชั้นแรกราชทูตก็ได้ผ่านไปทางหน้าห้องของทหารสวิตอาสาซึ่งมีประจำอยู่สำหรับพิทักษ์รักษาวังประมาณ100คนแล้วก็เข้าไปในห้องบรรทมของสมเด็จพระพันปีคือพระราชมารดาของพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งในเวลานั้นพระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้วพระนามของพระองค์ก็คือพระราชินีมารีเทเรสหรือสมเด็จพระราชินีอานแห่งออสเตรียนะคะซึ่งพระองค์เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินสเปนในห้องของพระราชินีก็จะประดับประดาไปด้วยของเก่าโบราณทั้งสิ้นมีความวิจิตรงดงามจะหันดูซ้ายขวาหน้าหลังก็มีแต่ลายกระหนกทองไปทั้งนั้นเมื่อราชทูตชมห้องของพระราชินีเสร็จเรียบร้อยก็ไปดูห้องสงฆ์แล้วก็ห้องซึ่งเคยเป็นที่ประทับอื่นๆซึ่งล้วนตกแต่งประดับประดาไปด้วยรูปแขวนรูปตั้งโดยฝีมือของนายช่างผู้มีชื่อทั้งนั้นในบรรดาห้องที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนั้นก็มีอยู่ห้องหนึ่งซึ่งเป็นที่พอพระทัยของพระองค์คือเป็นห้องโปรดแต่บังเอิญได้ถูกไฟไหม้ซะก่อนที่ราชทูตจะได้ไปแล้วก็มีการทำใหม่คือตอนที่ไปเนี่ยเป็นช่วงซ่อมแซมทำขึ้นใหม่เพดานที่ทำขึ้นใหม่แทนเพดานเก่าซึ่งถูกไฟไหม้ไปนั้นเป็นฝีมือของนายช่างชาวอิตาเลียนชื่อว่าโรมาเนลเป็นคนวาดซึ่งก็วาดได้งดงามจับตาของผู้ไปชมยิ่งนักจากนั้นคณะราชทูตได้เข้าไปชมห้องพระระเบียงโถงคาเลอรี่และเมื่อได้เห็นรูปต่างๆซึ่งเป็นรูปเขียนฝีมือนายช่างเอกทั้งหลายเรียกว่าเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเยี่ยมของแผ่นดินในขณะนั้นซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งรวบรวมจัดตั้งไว้เป็นระเบียบน่าปลื้มอกปลื้มใจผู้ที่ได้พบเห็นต่างก็กล่าวสรรเสริญในพระปรีชาญาณอันสุขุมของพระองค์ว่าโอ้พระองค์ไม่ทรงแต่ปรีชาสามารถในทางรัฐประศาสโนบายการปกครองเท่านั้นแม้แต่การเลือกเฟ้นสิ่งของอันมีค่าที่เป็นที่ต้องตาของมหาชนพระองค์ก็ทรงชำนิชำนาญยิ่งกว่าพ่อบ้านแม่เรือนเสียอีกดังมีบรรดารูปทั้งหลายที่พระองค์ทรงจัดให้ตั้งไว้ในที่อันเหมาะเจาะนี้เป็นพยานปรากฏอยู่แท้จริงแต่ลำพังพระที่นั่งเมื่อแลดูภายนอกก็งดงามน่าดูอยู่แล้วซ้ำกระบวนจัดข้างในก็สมกับกระบวนข้างนอกอีกด้วยก็ยิ่งดูเพลินใจไม่จือตาเลยพอดูห้องเก็บรูปห้องนั้นเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นบันไดใหญ่ไปชมห้องซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวพอขึ้นบันไดแล้วก็ข้ามห้องของพวกทหารสวิสอาสาไปแล้วก็มาหยุดชมสนามหน้าพระรานซึ่งอยู่ที่พระระเบียงโถงซึ่งตรงนั้นนะคะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับดูรูปทรงของพระราชวังลูฟได้ดีคือเหมือนกับเป็นจุดชมวิวที่อาจจะเห็นได้ทั้งพระที่นั่งองค์เก่าและพระที่นั่งองค์ใหม่ซึ่งกำลังสร้างยังไม่แล้วเสร็จได้ถนัด
ราชทูตยืนชมพรางแล้วก็ถามไปพรางถามเกี่ยวกับพระที่นั่งทั้งสององค์ทั้งองค์เก่าแล้วก็องค์ที่กำลังสร้างจากนั้นก็เดินไปชมห้องอื่นต่อห้องเหล่านี้ล้วนเป็นห้องซึ่งเก็บรูปที่พระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยทรงพอพระราชหฤทัยรูปนี้ก็คือรูปเขียนนั่นเองราชทูตเห็นรูปเขียนเหล่านั้นก็ถามถึงราคาบางทีก็ถามถึงศิลปินที่เป็นผู้เขียนถามถึงรูปที่เป็นฝีมือชาวฝรั่งเศสในขณะที่บางรูปก็เป็นฝีมือของศิลปินชาวอิตาเลียนก็แสดงว่าท่านก็ให้ความสนใจในงานศิลปะอยู่ไม่ใช่น้อยเมื่อออกจากห้องดังกล่าวแล้วคณะราชทูตก็เข้าไปชมห้องอะพอลโลห้องอะพอลโลหรือว่าอพอลโลนั่นเองนะคะเรียกอพอลโลนี่น่าจะเป็นคำที่เราคุ้นหูมากกว่าอพอลโลก็คือเทพแห่งแสงสว่างเทพอพอลโลแล้วก็เป็นเทพที่ เกี่ยวข้องกับความรู้ดนตรีศิลปะกวีนิพนธ์การทำนายซึ่งเดอวีเซ่ก็อธิบายว่าแต่โบราณมาพวกนายช่างฝ่ายจิตกรรมแล้วก็พวกกวีเนี่ยเคยยกย่องว่าเทพอพอลโลเป็นครูในการที่จะมากระซิบหรือว่าดลใจให้คิดให้ทำอะไรได้สำเร็จตามความประสงค์เหมือนกับเป็นเทพแห่งศิลปะเทพแห่งกวีแล้วก็ห้องอพอลโลนี้ก็เป็นห้องใหญ่กำลังสร้างขึ้นใหม่แทนห้องเก่าซึ่งถูกไฟไหม้มาแต่ก่อนในตอนที่ราชทูตไปชมนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีแต่ถ้าจะประมาณราคาสิ่งของซึ่งได้เก็บสะสมเอาไว้ในนั้นก็น่าจะมีมูลค่าหลายล้านฝรั่งณขณะนั้นนะคะคือเป็นล้านฝรั่งล่ะค่ะ300กว่าปีที่แล้วถัดจากห้องนี้ราชทูตก็ไปชมตามระเบียงคาเลอรี่ใหญ่ซึ่งเป็นระเบียงที่เชื่อมพระที่นั่งวังลูฟเก่ากับพระที่นั่งชุยเลอรี่ให้ติดต่อกันเมื่อราชทูตมาเห็นระเบียงคาเลอรี่นี้มีความยาวผิดกว่าระเบียงใดๆก็ถึงกับตกตะลึงไปชั่วครู่ถึงกับถามว่าเอ๊คาเลอรี่นี้ยาวสักเท่าไหร่อ๋อยาวประมาณ300วาเจ้าพนักงานตอบแล้วก็พอดีเดินมาถึงตอนกลางของระเบียงยาวนั้นราชทูตออกไปยืนที่มุกยื่นเพื่อที่จะได้ชมเมืองบริเวณมุกยื่นซึ่งเหมือนกับเป็นจุดชมวิวนั้นก็เป็นบริเวณที่เปิดโล่งไม่ได้มีหลังคาราชทูตจึงแลเห็นเกาะกลางเมืองได้ถนัดซึ่งตรงนี้นะคะก็มีคำอธิบายจากผู้แปลว่าเกาะกลางเมืองที่ว่าเนี่ยก็เป็นเกาะย่อมๆอยู่ใจกลางเมืองปารีสแต่เดิมมาเมืองปารีสอยู่แต่ภายในแห่งเกาะนั้นแล้วก็ต่อมาภายหลังก็ได้ขยายให้กว้างออกไปตลอดทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำแซนทีนี้อธิบายย้อนหลังอีกนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของระเบียงคำว่าคาเลอรี่ซึ่งใช้คู่กับระเบียงผู้แปลก็บอกว่าระเบียงเมืองฝรั่งเนี่ยจะผิดกับระเบียงเมืองไทยค่ะคือของบ้านเราเป็นเมืองร้อนจะทำระเบียงเอาไว้ข้างนอกใช้สำหรับเดินแล้วก็สำหรับกันแดดแต่ว่าฝรั่งนี่เป็นเมืองหนาวเขาจะทำระเบียงเดินเอาไว้ข้างในตึกเวลาเดินจากห้องนี้ไปเข้าห้องจะได้ไม่ต้องถูกลมอากาศภายนอกซึ่งมันหนาวถ้าจะเปรียบก็คือบ้านเรือนในเมืองไทยมีระเบียงอยู่หน้าบ้านหน้าเรือนแล้วต่อระเบียงออกมาก็เป็นชานแม้ว่าจะมีเรือนที่หันหน้าเข้าหากันก็ต้องทำเป็นเรือนมีชานอันเดียวกันคือใช้ชานร่วมกันแต่ระเบียงต้องทำเป็นเรือนระเบียงเพราะว่าต้องการให้โปร่งรับลมได้สะดวกที่เมืองฝรั่งไม่ได้ทำเหมือนเรือนในเมืองไทย
ทำไม่ได้เพราะว่าอากาศต่างกันเพราะว่าฝรั่งเป็นเมืองหนาวต้องทำเป็นห้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ทำระเบียงแล่นกลางเป็นทางเดินระเบียงคาเลอรี่ก็ทำเป็นแบบดังที่กล่าวอธิบายมานี้ล่ะค่ะทีนี้ต่อมานะคะจุดต่อไปคณะราชทูตก็เห็นหอสูงตระหง่านโดดเด่นอยู่กลางเมืองปารีสทั้งสองหอท่านก็จำได้ทันทีว่านั่นคือหอระฆังของวัดนอตเทรดามนั่นเองจำได้ท่านเคยเห็นมาแล้วเมื่อครั้งที่พาไปดูขบวนแห่วันแม่พระขึ้นสวรรค์พอราชทูตยืนชมดูเมืองแล้วก็ชมสะพานที่ข้ามแม่น้ำแซนได้สักครู่หนึ่งก็เข้าไปภายในอีกเดอวิเซ่ก็บอกว่าไม่ว่าห้องไหนก็จะมีภาชนะที่เป็นลายกระหนกแกมทองต่างๆคือเป็นภาชนะแล้วก็เป็นสิ่งของที่มีค่าทั้งนั้นเต็มไปด้วยสิ่งของที่มีค่ามากมายแล้วก็กล่าวถึงพระโรงโถงซึ่งราชทูตเข้าไปดูต่อนั้นเป็นที่ที่มีคาเลอรี่หรือว่าระเบียงตลอดรอบแล้วก็ตามฝาของระเบียงก็ประดับไปด้วยพรมคอบแหลงซึ่งช่างสะดึงหลวงได้ทำถวายพรมนี้มีฝีมือเย็บปักถักร้อยที่ประณีตบรรจงเหลือที่จะอธิบายได้ระยะทางตามฝาคาเลอรี่ก็แบ่งออกเป็นช่องๆหรือว่าเป็นคูหาประมาณ10หรือว่า12คูหาแต่ละคูหาก็ประดิษฐ์ด้วยความวิจิตรงดงามพอชมพระโรงโถงแล้วก็เข้าไปดูห้องเครื่องจักรห้องนี้ยาวมากราชทูตยังไม่เคยเห็นห้องที่ไหนซึ่งจะยาวเท่ากับห้องนี้เลยห้องนี้ทำขึ้นโดยฝีมือและความคิดของนายช่างที่ชื่อว่าวิคารานีซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนชาวเมืองโมเดนาอันว่าบรรดาเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆซึ่งนายช่างไม่ว่าชาติไหนเป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่มีอยู่ในห้องนี้ทั้งสิ้นแม้ว่านายช่างผู้ที่คิดค้นขึ้นนั้นจะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ดีหรือไม่มีทุนบอนสำหรับที่จะทำเครื่องที่ตัวเองคิดให้สำเร็จโดยกำลังทรัพย์ของตัวเองได้ก็ดีพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ทรงสอดส่องแล้วก็เชื้อเชิญกระทั่งอุปถัมภ์ค้ำชูด้วยพระราชทรัพย์ที่เป็นส่วนของพระองค์เองเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นคุณค่าถึงประโยชน์ในงานหัตถกรรมและกสิกรรมซึ่งจะบังเกิดมีในอนาคตข้างหน้าว่าต้องอาศัยเครื่องจักรเครื่องกลเหล่านั้นแล้วก็ในบรรดาเครื่องซึ่งคิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่เหล่านี้ก็มีอยู่เครื่องหนึ่งใช้ในการส่งคนจากชั้นล่างสู่ชั้นบนสามารถบรรทุกได้ถึง100คนซึ่งตรงนี้เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลก็ได้วงเล็บเอาไว้นะคะว่าถ้าจะให้เดาก็น่าจะหมายถึงลิฟต์ที่เอาไว้ใช้ขนคนในปัจจุบันนั่นเองเมื่อราชทูตดูห้องเครื่องจักรเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาชมบันไดใหญ่แล้วก็หน้าตึกนั้นอีกสักครู่หนึ่งจากนั้นก็อำลาท่านเดอคงซีซึ่งเป็นผู้คอยชี้แจงอธิบายอะไรต่ออะไรให้ราชทูตฟังตลอดเวลาที่ท่านมาเที่ยวชมพระราชวังลูฟแห่งนั้นก็แสดงว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นก็มีสายพระเนตรยาวไกลพระองค์อุปถัมภ์นายช่างศิลปินใครที่มีไอเดียความคิดดีๆพระองค์ก็จะอุปถัมภ์ให้มาทำงานเพราะทรงเห็นความสำคัญของเครื่องจักรกลของงานศิลปะดังนั้นก็น่าจะมีช่างแล้วก็น่าจะมีศิลปินในสังกัดอยู่ไม่น้อยที่ได้รับการสนับสนุนจนสามารถที่จะสร้างชิ้นงานแล้วก็สร้างผลงานทางศิลปะในบทต่อไปนะคะราชทูตจะไปดูราชสภาอะคาเดมี
อะคาเดมี่คืออะไรตอนหน้าค่ะนี่คือพระราชวังลูฟในยุคนั้นนะคะคุณจิตรินครับผมก็น่าจะคล้ายๆยุคปัจจุบันเพราะว่ายุคปัจจุบันก็นำคล้ายๆตึกหรือสถานที่ที่ยังเป็นพระราชวังเนี่ยมาทำเป็นห้องจัดแสดงห้องจัดแสดงครับ มีทั้งตัวตึกเดิมแล้วก็มีทั้งในส่วนที่ทำขึ้นใหม่ใช่ครับพี่แต่ว่าสมัยที่โกษาปานไปเนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่งจะเริ่มสร้างแล้วก็ตึกบางแห่งเนี่ยยังไม่เสร็จเลยห้องบางแห่งก็มีการบูรณะซ่อมแซมเพราะว่าโดนไฟไหม้ครับผมก็น่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวนะคะมีลิฟต์ด้วยนะบอกว่าบรรทุกได้ถึง100คนน่ะโอ้เขียนศูนย์ผิดหรือเปล่าเนี่ยเป็นไปได้ครับไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นมันต้องใหญ่มากเลยนะก็แสดงว่ามันน่าจะมีความก้าวหน้ามากใช่ครับพี่แต่น่าจะเป็นแรงงานคนนะครับหมุนลิฟต์สนุกไหมคะคุณผู้ฟังคะไปเที่ยวกับห้องสมุดหลังใหม่ไปเที่ยวกับโกษาปานนะคะเหมือนกับเรานี่แอบเกาะอะไรไปดีเกาะลอมพ่อก็คงไม่ได้นะคะเดินตามหลังท่านไปก็แล้วกันนะคะครับผมโดยมองเซียเดอวีเซ่ก็ได้บันทึกเอาไว้อย่างละเอียดว่าท่านได้ไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรแล้วก็มีท่าทีมีคำถามมีความคิดเห็นต่อสถานที่ต่อสิ่งของต่างๆที่ท่านได้ไปพบไปเห็นนั้นอย่างไรนะคะคือเท่าที่อ่านมานี่ไม่มีเลยนะคะที่ท่านจะทำเสียชื่อหรือว่าทำให้คนฝรั่งเศสเนี่ยดูถูกดูแคลนว่าเราเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่เคยพบไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะใช่ครับอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆเพราะว่าตามปกติแล้วอย่างเราเนี่ยถ้าเราไปในที่ที่เจริญมากๆแล้วเราไม่เคยเห็นนะเราก็อดที่จะแสดงความเปิ่นอะไรไปแบบมันอดไม่ได้อะจะประดับประเดิดได้หน่อยประเดิดจะเปิ่นๆงงๆเฮ้ยตกลงจะอะไรยังไงครับแต่ว่าโกษาปานี่คือเก็บอารมณ์ได้ดีมีท่าทีที่ดีคลิปลูกมากครับมากเลยแล้วพอตอบอะไรออกมาเนี่ยน่ารักครับน่ารักมากๆนะคะเอาละค่ะก็พักเอาไว้ตรงนี้ก่อนกันละกันนะคะตอนต่อไปเที่ยวกันต่อกับราชสภาอะคาเดมี่คำนี้คุ้นๆนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ